ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซฟ50 Index Future ก็มีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวลงมาแต่ว่ามองกรอบการพักตัวยังค่อนข้างจำกัดแล้วก็แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยในส่วนของตัวเซฟ50แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 เนี่ยก็พุ่งขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็เข้าใกล้หายที่เคยทำไว้ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีก่อนที่บริเวณ806จุดมากยิ่งขึ้นโดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาเนี่ยยังเป็นปัจจัยหลักที่หนุนทิศทางขาขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงของความไม่แน่นอนจากในเรื่องของกรีซเองเนี่ยจะเข้ามาเป็นแรงกดดันที่อาจจะทำให้เห็นแรงขายทำกำไรออกมาก่อนในเซฟ50แล้วก็ในส่วนของตัวเซฟ50ฟิวเจอร์ในวันนี้เนื่องจากล่าสุดในส่วนของเจ้าหน้าที่ของยุโรปเนี่ยมีข่าวว่าได้พิจารณาเรื่องการชะลอมาตรการช่วยเหลือรอบ2สำหรับกรีซจนกว่ากรีซจะจัดการเลือกตั้งเสร็จในเดือนเมษายนแต่ก็ยังมีข่าวว่ายังคงรับรองว่ากรีซจะสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อแล้วก็มองว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้เห็นเป็นแรงกดดันที่ทำให้เกิดความผันผวนของตัวดัชนีเซฟ50แล้วก็ในส่วนของเซฟ50 Index Future ได้ในขณะที่ยังอยู่ในแนวโน้มของขาขึ้นโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของการเข้าเปิดสถานะใหม่ยังแนะนำให้สามารถเข้าไปเปิดลองได้ในจังหวะที่พักตัวลงมาที่ระดับ780ถึง785จุดโดยทั้งนี้ป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าปรับตัวลงแรงกว่าคาดไปถึงระดับ775จุดสำหรับในส่วนของตัว Z50 Indexออปชันวันนี้มองในส่วนของ put call volume ที่ปรับตัวลดลงมายังระดับ 0.89 เท่าโดยมีในส่วนของ put call open interest ที่ปรับตัวลดลงเช่นกันมาที่ระดับ 1.28 เท่าแต่ implied probability โดยรวมในฝั่งของ call option ยังต่ำกว่า put option ติดต่อกันเป็นวันที่4ก็มองในส่วนของภาพรวมตลาดก็มีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามมองว่ากรอบการอ่อนค่ายังค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังมองเป้าหมายการปรับขึ้นไปทดสอบไฮบริเวณ806จุดสำหรับเซ็ต50ก็ยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์740ถึง750จุดสำหรับในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์วันก็แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรช็อตในส่วนของ TTAS 12หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันพร้อมกับในส่วนของ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ที่ให้ค่าสัญญาณลบทั้งนี้ก็ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานมองในเรื่องแรงกดดันจากรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี2555ที่มีผลขาดทุนสุทธิ560ล้านบาทก็มองว่าเข้ามาเป็นปัจจัยลบที่กดดันให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ทั้งนี้สำหรับการเก็งกำไรช็อตให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 21.80 บาทส่วนอีก2ตัวที่แนะนำอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คือ QHS 12หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคาดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันพร้อมกับโวลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ก็มองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นรับข่าวในเรื่องของการในส่วนของบริษัทในเครือคาซาวิลที่ส่งบ้านแบรนด์คาซาพริสโตทำเลพระราม2ทำให้สามารถโกยยอดขายได้ค่อนข้างมากก็แนะนำว่าน่าจะเข้าไปเก็งกำไรจากข่าวดังกล่าวได้ในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 1.61 บาทสำหรับการเก็งกำไรในฝั่งรองส่วน LHS 12ราคาเมื่อวานปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยมีสัญญาณบวกจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochasticโดยทั้งนี้ก็มองว่าข่าวเรื่องการ
ว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยเข้ามาหนุนการเก็งกำไรในหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์ก็สามารถจะเก็งกำไรรองตามได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 6.40 บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ถ้ามองในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ถึงแม้ว่ามองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาหนุนหลังจากที่จีนเนี่ยส่งสัญญาณในเรื่องของการที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของยูโรโซนต่อไปซึ่งเป็นแรงหนุนต่อในส่วนของเงินเฟ้อแล้วก็มองว่าเป็นแรงดึงดูดให้ทองคำเนี่ยเข้ามาอยู่ในฐานะเครื่องประกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้ออีกครั้งเป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของราคาสปอตโกลเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 1,736 เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าในส่วนของข่าวเรื่องกรีซที่สร้างความผิดหวังกับนักลงทุนหลังจากที่ในส่วนของตัวรัฐมนตรีคลังในเขตยูโรโซนหลังจากที่มีการหารือเมื่อคืนนี้ทางโทรศัพท์ก็มีข่าวเรื่องการพิจารณาชะลอมาตรการช่วยเหลือรอบ2มูลค่า1.3 แสนล้านยูโรก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำเช่นเดียวกับในส่วนของตัวราคาโลหะเงินเองที่ก็ปรับตัวลงรับข่าวดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยมาอยู่ที่ระดับประมาณ 33.28 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้าโดยทั้งนี้ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาอีก 0.23 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้แต่ภาพมองในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองที่แข็งค่าขึ้นมาจากปัจจัยในเรื่องดังกล่าวที่ทำให้ยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงก็ยังมองว่าการแข็งค่าขึ้นอาจจะยังคง อยู่ในอัตราที่ไม่มากนักระหว่างวันเนื่องจากว่ามองในส่วนของตัวสภาพคล่องที่มีค่อนข้างมากแล้วก็ในเรื่องของการรายงานผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ก็ยังสะท้อนว่าในส่วนของมาตรการQE 3ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากขณะที่ถ้ามองในส่วนของแรงหนุนที่ยังมีต่อทองคำก็คือล่าสุดในส่วนของ BNP Paribas ที่เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้มีการปรับเพิ่มในส่วนของคาดการราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเฉลี่ยของปี2012ขึ้นโดยในส่วนของราคาทองคำมีการปรับคาดการขึ้นมาที่ระดับ 1,850 เหรียญต่อออนซ์แล้วก็ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินมาอยู่ที่ระดับ 37.50 เหรียญต่อออนซ์จากในส่วนของประมาณการครั้งก่อนที่ระดับ 1,775 เหรียญแล้วก็ที่ระดับ 35.75 เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดูเหมือนว่าจะยังคงปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีเรื่องกรีซเข้ามาเนื่องจากมีความวิตกเกี่ยวกับ อุปทานในส่วนของตะวันออกกลางเองแล้วก็ในแอฟริกาใต้เนื่องจากข่าวล่าสุดเนี่ยมีเหตุระเบิดในท่อส่งน้ำมันที่ซีเรียแล้วก็มีในเรื่องของการผักงานประท้วงในเยเมนที่ทำให้มีการระงับการผลิตในแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเยเมนรวมถึงข่าวควันขัดแย้งระหว่างซูดานเหนือแล้วก็ซูดานใต้ก็เป็นแรงผลักดันให้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงเช้านี้ก็ยังคงปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ120.02 เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่เมื่อคืนก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 121.15 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มองแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ 122-123 เหรียญต่อบาร์เรลก็มองว่าน่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future เนี่ยยัง
ปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทเองก็มองว่ายังเป็นปัจจัยหนุนทิศทางในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future เนื่องจากว่าเช้านี้ก็อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 30.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Gold Future ที่ระยะสั้นยังเคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ยังเน้นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12ในกรอบ 25,000 ถึง 25,500 บาทส่วน Silver Future แนะนำเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SVG 12ในกรอบ 1,020 ถึง 1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็ยังนำให้ถือสถานะรอง BRS 12ได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,630 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ